ฏิเสธไม่ได้ว่าเหล่าดาราเซเลบคนดังถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมปัจจุบันอย่างมากเพราะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรขึ้นมาบรรดาแฟนคลับหรือแม้แต่ผู้ติดตามใน Facebook Instagram ก็ต้องรีบซื้อหามาใช้เพื่อที่จะได้ชื่อว่าใช้สินค้าแบรนด์เดียวกับเหล่าคนดังเพราะไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวเครื่องสำอางเสื้อผ้าที่เหล่าดาราสวมใส่ก็มักจะถูกถามถ่ายว่าใช้แบรนด์อะไรราคาเท่าไหร่หาซื้อได้จากที่ไหนด้วยเหตุนี้ทำให้เราพบเห็นว่าเจ้าของสินค้าในโลกโซเชียลจึงชอบที่จะยึดเอาพื้นที่ในโซเชียลส่วนตัวของคนดังอาศัยฝากโปรโมทร้านฝากโปรโมทสินค้าของตัวเองและอีกหนึ่งกลวิธีที่เจ้าของสินค้าเลือกใช้แล้วเห็นผลเรื่องชัดเจนในการโปรโมทก็คงหนีไม่พ้นการตกลงกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าให้คนดังใช้สินค้านั้นๆแล้วอัพรูปลงโซเชียลส่วนตัวพร้อมแท็กให้เครดิตเจ้าของสินค้าเพื่อโปรโมทแค่นี้ก็ทำเอาคนตามกดไลค์รีบซื้อของตามคนดังกันมากมายซึ่งวิธีการโปรโมทแบบนี้ตัวดาราคนดังเองก็ได้ประโยชน์มากโขเพราะประหยัดเงินไม่ต้องควักกระเป๋าซื้อหาเสื้อผ้าเข้าของให้เปลืองเงินแค่รับช่วยโปรโมทสินค้าแล้วตกลงกันว่าจะจ่ายเงินจ้างให้ใส่เสื้อผ้าเข้าของหรือจะยกชุดเสื้อผ้าเข้าของให้ดาราคนดังใส่ฟรีใช้ฟรีแล้วโพสต์ช่วยโปรโมทก็ว่ากันไปรีวิวส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเครือพี่น้องที่สนิทกันก็ทำให้ฟรีค่ะแต่ว่าถ้าไม่สนิทก็ส่วนใหญ่ก็จะมีค่าเหนื่อยหรือค่าโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กน้อยให้เสื้อผ้าไปใส่ฟรียังไม่เคยเพราะว่าเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างมีสไตล์ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่เอามาให้มันค่อนข้างยากนิดนึงอะค่ะที่แบบจะใส่ได้แล้วดูเข้ากับร้านเขาอะใช่ลงค่ะจริงๆคือถ้าเกิดแบบได้มาคุยกันเพื่อนกันอะไรเงี้ยเราโปรโมทให้ได้อยู่แล้วเราไม่ได้แบบอะไรแต่ว่าบางทีต้องขอโทษว่าบางทีเราไม่ไหวแบบไม่หาโอกาสไม่ได้แล้วก็ลืมไปบ้างแบบมันเยอะค่ะอาจจะต้องมีคนน้อยใจแหละว่าอู้ฉันส่งไปให้เธอไม่เห็นลงให้ฉันนี่ผ่านมาเดือน2เดือนกันแล้ว3เดือนฉันก็คอยดูอยู่เขาไม่ทวงไหมเขาไม่กล้าทวงหรอกแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกผิดเองว่าแบบงูข้อของมาให้เราแล้วเราแบบไม่ได้ลงเพราะว่าเราโอกาสเราไม่ได้มีขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้รู้สึกผิดเองก็แล้วแต่ว่าเราคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากไม่ได้เป็นคนคุยเองจะมีแบบว่ามันจะมีคนดูแลฝ่ายเสื้อผ้าอยู่แล้วค่ะยังกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสนับสนุนสปอนเซอร์อย่างเงี้ยกองถ่ายก็คุยเองเราก็มีหน้าที่ใส่ก็ใส่แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยน้องขอบคุณเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบว่าถ่ายลง IG สวยๆแล้วแฮชแท็กเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเดี๋ยวนี้วิวว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปแล้วเนาะที่มันเป็นการแบบมันเป็น PR ไปในตัวด้วยว่าให้นักแสดงให้ดาราใส่แล้วก็แท็กชื่อร้านของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในอีกมุมมองของกลุ่มคนที่เบื่อหน่ายกับการฝากร้านค้าโฆษณาขายสินค้าในพื้นที่โลกโซเชียลของดาราคนดังก็มักจะไม่กดไลค์ไม่สนใจดูโปรโมทสินค้าต่างๆแม้แต่ตัวดาราคนดังบางคนถึงกับออกอาการเบื่อโพสต์โปรโมทสินค้าเหล่านี้เพราะมาเบียดเบียนพื้นที่แฟนคลับตัวจริงจนต้องของดฝากร้านงดฝากสินค้ากันเลยทีเดียวแล้วแบบนี้ความเชื่อที่ว่าการใช้คนดังช่วยโปรโมทสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องประดับใส่ออกงานแล้วอัพภาพลงโซเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นได้จริงหรือแน่นอนค่ะเพราะว่านักแสดงเนี่ยถือเป็นไอดอลของแฟนๆคลับของเขาหรือไม่ก็ใครก็ตามที่เป็น follower ติดตามนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาใส่แล้วดูสวยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าไปซื้อใส่ตามจังเลยเพราะฉะนั้นมีผลต่อจิตใจแน่นอนค่ะมันต้องมีบ้างแหละไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นสื่อถ้าในทางว่าเราเป็นมี IG แล้วก็เหมือนเป็น channel ของเราใช่ไหมแล้วก็โปรโมทให้ได้ถ้าเกิดว่ามีใครเห็นแล้วเขาขายดิบขายดีอย่างเงี้ยมันก็ดีค่ะมันไม่มีอะไรเสียเลยเราไม่ได้เสียอะไรเลย ค่ะได้เสื้อผ้ามาใส่เนาะได้เสื้อผ้ามาใส่แต่ว่าที่จะเสียเนี่ยบางทีลงไม่ทันลืมของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละมันทำให้คนได้เห็นมากกว่าว่าอันนี้เป็นแบรนด์ของเขาแต่ว่าส่วนการตัดสินใจซื้อเนี่ยคาดว่ามันน่าจะอยู่ที่ดีไซน์แล้วก็ความชอบของแต่ละคนมากกว่าก็มีคนมาถามแบบซื้อที่ไหนแบรนด์เลยถ้าเกิดว่ามิ้นเป็นคนที่ถ้าเรายืมเสื้อผ้าเราก็จะให้เกียรติในการแท็ก IG เขาด้วยทุกครั้งค่ะพอเราแท็กเราใส่ลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมีคนฟอลโล่อยู่ซึ่งแต่วิวไม่ได้ใส่มั่วๆไงคือเราก็เลือกแล้วว่าอันเนี้ยคนน่าจะชอบเพราะเราเองชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ถึงจะลงพอลงปุ๊บคนก็สั่งไปตามนั้นเลยคือเพื่อนที่ขายอยู่เขาก็มาบอกว่าทำออเดอร์ไม่ทันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบ
คนมันเริ่มติดตามเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องยอมรับว่าการใช้ดาราคนดังช่วยโปรโมทสินค้าเป็นการทำให้คนรู้จักสินค้าแบรนด์นั้นๆเพิ่มมากขึ้นส่วนยอดขายจะพุ่งสูงหรือไม่ก็ควรจะคำนึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญเพราะถ้าของดีจริงใครก็อยากใช้ตามและฝากเตือนเหล่าดาราคนดังที่รับโปรโมทสินค้าทั้งหลายว่าควรเจรจาตกลงเรื่องการว่าจ้างให้ดีๆว่าจะจ่ายเป็นเงินหรือยกของให้ใช้แบบฟรีๆไม่อย่างนั้นอาจโดนแฉในโลกโซเชียลให้รู้กันทั้งบางว่าหยิบชุดสวยไปใส่ฟรีแล้วไม่ยอมจ่ายเงินตกเป็นข่าวเช้าโดนกล่าวหาว่าขี้โกงไม่รู้ด้วยนะจ๊ะ